บทที่54แผนลวงกระจกเงาแน่นอนว่าการถูกลบเลือนนี่อาจเป็นความบังเอิญอันที่จริงมีตำนานเล่าขานไม่รู้เท่าไหร่ที่เลือนหายไปจากประวัติศาสตร์แต่การลืมเลือนลักษณะนี้ล้วนเกิดขึ้นเป็นก้อนใหญ่ไม่มีแบบหายสูญไปเรื่องเดียวโดดๆสถานที่ที่เรื่องเล่าขานขาดช่วงถ้าจะขาดช่วงก็จะเว้นว่างขาวโพลนไปเลยทั้งช่วงเวลาไม่มีข้อมูลใดๆลงเหลือดังนั้นผมจึงรู้สึกว่าเรื่องนี้มีลับลมคมในเรื่องเล่าตำนานที่สืบทอดกันมาของหมู่บ้านนี้มีอยู่ไม่น้อยไม่มีการขาดช่วงอย่างเห็นได้ชัดแต่กลับไม่มีเรื่องเดิมทีหมู่บ้านโบราณอีกแห่งหนึ่งเหมือนกันทุกอย่างแต่ถูกน้ำท่วมอยู่เลยสักเรื่องเดียวเป็นไปได้ไหมว่ามีคนไม่อยากให้ตำนานเรื่องนี้ถูกสืบทอดส่วนเรื่องการลอกเลียนแบบนั้นอันที่จริงผมเกิดความรู้สึกที่รุนแรงอย่างหนึ่งบันบอกผมว่านี่คือแผนลวงกระจกเงาแผนลวงกระจกเงาเป็นแผนลวงอย่างหนึ่งที่นำมาใช้บ่อยๆในนิยายสืบสวนสอบสวนของญี่ปุ่นหัวใจของแผนลวงนี้ก็คือการปกปิดอำพรางพูดอีกอย่างก็คือหมู่บ้านของพวกอากุ้ยเป็นของปลอมหมู่บ้านปลอมนี้สร้างขึ้นเพื่อสวมรอยของเดิมไม่ให้ใครรู้ว่าหมู่บ้านจริงหายไปแล้วสาเหตุที่ทำให้ผมเกิดความรู้สึกเช่นนี้อย่างรุนแรงคือเรื่องทะเลสาปีศาจที่ผ่านมาเล่าตอนนั้นผมก็สันนิษฐานว่ามันเป็นแผนลวงกระจกเงาอย่างหนึ่งเหมือนกันคณะสำรวจชุดเก่าถูกสังหารคณะสำรวจชุดใหม่ที่มีภูมิหลังไม่ชัดเจนเข้ามาสวมรอยโดยไม่มีใครรู้นี่ก็คือแผนในภาพในกระจกเงาจุดนี้ยังอธิบายได้ว่าทำไมพวกเขาจึงมีเรื่องเล่าว่าหมู่บ้านเก่าถูกไฟไหม้เพราะหมู่บ้านสมัยนั้นย่อมไม่ได้อยู่กระจุกกันตรงเนินใต้ช่องเขาแคบนั้นเพียงแห่งเดียวบ้านเรือนของหมู่บ้านในป่าเขามักจะกระจัดกระจายอยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านไปค่อนข้างไกลตัวบ้านพวกนั้นน้ำท่วมไม่ถึงแต่ก็จำต้องทำลายทิ้งเมื่อนั้นก็อาจต้องใช้ไฟและเพื่อกลบเกลื่อนร่องรอยของการวางเพลิงอีกทีพวกเขาจึงใช้คำอธิบายเช่นนี้เบื้องหลังของแผนลวงดังกล่าวย่อมเป็นแผนการชั่วที่ยิ่งใหญ่อีกทั้งอาจคลุ้งกลิ่นข่าวเลือดถึงขีดสุดเพราะคนในหมู่บ้านต้องถูกสังหารหมู่จนสิ้นผู้สังหารอาจสวมรอยเป็นชาวบ้านแทรกตัวเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านปลอมดำเนินแผนการขั้นตอนต่อไปของพวกเขาแผนการที่นี้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมานานมากหลายปีต่อมาที่นี่เกิดเรื่องเมืองหยกขึ้นซ้อนขึ้นมาต่อมาหมู่บ้านก็จมน้ำสถานที่แห่งหนึ่งเกิดเรื่องมากมายขนาดนี้เห็นได้ว่าทั้งหมู่บ้านทิวเขาแม่น้ำลำธารของที่นี่จะต้องซุกซ่อนอะไรเอาไว้เรื่องนี้ฟังดูลี้ลับรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ผมจึงปฏิเสธการคบคิดความไปในทางนี้ไหนๆก็หาทางพิสูจน์ไม่ได้ตอนนี้พวกเราทำได้เพียงยับยั้งความสงสัยเหล่านี้ไว้ก่อนรอความคืบหน้าของผมจากการสืบสอบในครั้งหน้าสมองไม่พอใช้งานแล้วผมอยากหาอะไรดื่มและหาอากาศหายใจแต่ในอ้วนกลับจุปากขึ้นมาอีกพร้อมกับชี้บนแผ่นผังถามผมว่าเทียนเจินนายดูนี่สิรูปที่นายวาดมันเหมือนอะไรผมชะงกหน้าเข้าไปดูพบว่าเขาใช้ปากกาถมดำพื้นที่บางส่วนภาพแผ่นผังของผมก็มีลายพร้อยอย่างรวดเร็วรอจนกระทั่งเขาหยิบมันขึ้นมาส่องใต้แสงอาทิตย์ผมก็ตาค้างผมพบว่าหลังจากที่เขาแต่งแต้มเล็กน้อยภาพแผ่นผังหมู่บ้านก็กลายเป็นภาพสัตว์ตัวหนึ่งมีตามีอุ้งเท้ามีเล็บเมื่อพินิจดูดีๆผมก็นึกออกว่ามันคือกิเลนสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วนะในอ้วนงึมงำขนบนตัวผมลุกตั้งขึ้นมาหมดสิ่งที่มองเห็นได้ทันทีก็คือรูปร่างของกิเลนนั่นคล้ายกับรอยสักบนตัวของเมินโยพิงมากเชียเอ้ยหรือจะมาถูกที่แล้วจริงๆผมนึกแนวคิดหลายอย่างวูบวาบอยู่ในหัวกิเลนรอยสักแผนผังอยู่ๆผมก็เกิดความคิดที่หลุดโลกผมรีบถือแผนผังเดินไปหาเมินโยพิงเขาสวมเสื้อยืดนั่งดูวิวใจลอยอยู่ผมตรงเข้าไปบอกเขาว่าเร็วเข้าถอดเสื้อออกเขาทำหน้างงไม่เข้าใจผมส่งภาพในมือให้เขาดูพลางอธิบายโน่นนี่นั่นไม่หยุดเขาก็ยังไม่เข้าใจแต่ก็ถอดเสื้อออกตามที่ผมบอกแต่โดยดีผมมองดูท่าทางชักช้าของเขาแล้วอารมณ์เสีย
อยากถีบให้ล้มจะได้รีบเทียบดูทันทีแต่พอเขาถอดเสื้อออกแล้วผมจึงนึกขึ้นได้รอยสักบนตัวเขาปกติจะมองไม่เห็นผมถามว่าเมืองโยผิงมันเรื่องอย่างไรเขาบอกว่ารอยสักบนตัวของเขาสักด้วยยางพืชมีหนามชนิดหนึ่งปกติจะเป็นสีใสเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นระดับหนึ่งจึงเปลี่ยนเป็นสีดำสมัยโบราณชาวแมวมักป่วยเป็นโรคไข้ป่ารอยสักชนิดนี้มักมีไว้ตรวจดูอุณหภูมิร่างกายของเด็กแน่นอนอุณหภูมิร่างกายยังสามารถสูงขึ้นได้โดยการออกกำลังรุนแรงดังนั้นขณะที่เมินโยผิงต้องทำศึกหรือเวลาอารมณ์แปรปรวนอุณหภูมิร่างกายก็จะสูงขึ้นระดับของความเข้มข้นที่ต่างกันตอบสนองต่ออุณหภูมิที่ต่างกันดังนั้นเมินโยผิงเข้าสู่การต่อสู้ที่ดุเดือดรายสักก็จะปรากฏขึ้นเต็มตัวในอ้วนหาถุงน้ำร้อนมาพวกเราบังคับให้เมินโยผิงประคบตรงอกจากนั้นรอยสักสีดำก็ค่อยๆปรากฏขึ้นจริงๆในอ้วนพูดว่าไอ้ย่าวิธีนี้เจ๋งนี่ทำไมเมื่อก่อนตอนโกงข้อสอบฉันไม่รู้จักมันวะว่าแล้วก็เริ่มตรวจดูรอยสักบนตัวของเขาเทียบกับแผนที่ของผมดูตรงตำแหน่งของคฤหาสน์นั่นสิในอ้วนกล่าวเขาชี้ไปตรงทิศทางของถนนสู่หอคอยถ้าป่านายกับหมู่บ้านนี่เหมือนกันจริงๆนะตำแหน่งของเรือนโบราณแปดส่งจีนนั่นอยู่ตรงกับเรือนใต้ถุนสูงของเสี่ยวเก้อตรังนั้นพอดีแล้วถ้าเทียบกับตัวเสี่ยวเก้อก็จะตรงกับดวงตาของกิเลนเฮ้อผมเกิดสนใจเทียบดูอย่างละเอียดก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนึกในใจว่านายอ้วนเป็นคนละเอียดมากมันมีความหมายอะไรที่ลึกซึ้งไหมนายอ้วนพูดว่าดูจากตรงนี้แน่ใจได้เรื่องหนึ่งก็คือเสี่ยวเกอ้อต้องมีความเกี่ยวข้องกับที่นี่อย่างมากแน่นอนผมเฮ้ยออกมาพูดว่ายังจะต้องบอกอีกเหรอนายอ้วนกล่าวไม่นะเรื่องนี้มีความสำคัญต่อเรามากก่อนนี้พวกเราเพียงแค่คาดการณ์ว่าที่นี่อาจมีเบาะแสแต่ตอนนี้เราสามารถยืนยันคาดการณ์กับยืนยันแล้วว่าเป็นคนละเรื่องกันจะทำให้วิธีดำเนินการของเรานับต่อจากนี้เปลี่ยนไปด้วยผมพยักหน้ามันก็จริงอีกอย่างเรื่องราวของหมู่บ้านนี้เพิ่งจะเริ่มพวกเรามีเรื่องให้ยุ่งแล้วต่อมาในอ้วนก็ถกเรื่องแนวทางดำเนินการกับเราเรื่องนี้ถือว่ามีเค้าโครงแล้วพวกเราก็ไม่ต้องรีบร้อนมากนักไหนๆหมู่บ้านมันไม่อยู่ก็หายตัวไปหรอกพวกเราต้องอยู่เพื่อสืบค้นอย่างระบบเป็นระบบกันต่อไปอีกอย่างหมู่บ้านรอบๆพวกเราก็ต้องไปสืบข่าวให้ทั่วดูว่าจะได้ความอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนี่เป็นกระบวนการที่กินเวลาฉันว่าพวกเราอยู่ที่นี่กันต่ออีกสักระยะสะสางจัดการสักหน่อยแล้วก็ต้องกลับไปเอาของมาเพิ่มต่อจากนี้อาจจะต้องอยู่ยาวว่าแล้วก็ยิ้มยิงฟันให้หยุนชัยยายหนูพวกเรายังต้องอยู่ด้วยกันอีกยาวนานเลยนะหยุนชัยก็อมยิ้มแต่หางตาของเธอนั้นชำเลืองไปทางเมินโยผิงโดยไม่รู้ตัวบทที่55แขกไม่ได้รับเชิญเรื่องราวต่อจากนี้ความจริงไม่จำเป็นต้องบันทึกไว้แต่เพราะมีบางส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในภายหลังจึงขอเอ่ยถึงสักหน่อยอารองกลับไปในวันที่ท่าผมไม่รู้ว่าพวกเขาเจออะไรที่นั่นหรือเปล่าสรุปคือเขาไม่ได้เล่าอะไรให้ผมฟังทั้งนั้นแต่ตกลงกันว่ากลับถึงหังโจวจะคุยกับผมยาวๆในอ้วนกับเมินโยผิงความจริงก็ไม่ได้บาดเจ็บสาหัสมากนักรักษาตัวไม่ถึง2อาทิตย์ก็ออกจากโรงพยาบาลได้เราไม่ได้เดินทางกลับหังโจวทันทีแต่ย้อนกลับไปป่านาอีกครั้งในอ้วนฟันธงว่าเมินโยผิงมีความเกี่ยวข้องกับที่นั่นก่อนจะได้เบาะแสมากกว่านี้พวกเราอาจต้องอยู่ที่นั่นยาว4วันต่อมาพวกเราไปยังข้างทะเลสาบนั่นอีกครั้งพวกเรากราบไหว้โครงกระดูกเหล่านั้นกันที่ใจกลางทะเลสาบจากนั้นก็ขุดหลุมฝังให้ผ่านมาไม่ปรากฏตัวอีกเลยเรื่องนี้ทำให้ผมรู้สึกผิดบาปมากแต่เมื่อคิดถึงบาปกรรมของเขาก็รู้สึกว่านี่เป็นชะตากรรมอย่างหนึ่งใช้เครื่องมือดำน้ำมืออาชีพของผมพวกเราดงน้ำไปงมหาอย่างละเอียดกันต่อหวังว่าจะพบเบาะแสมากกว่านี้สิ่งของถูกงมขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีสิ่งใดสำคัญถัดมาพวกเราเตรียมตัวเข้าไปสำรวจหมู่บ้านสกุลจางในหมู่บ้านโบราณนั้นอย่างละเอียด
ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อนี้เองถังออกซิเจนของเราก็ใช้จนหมดเกลี้ยงพอดีจำเป็นต้องกลับไปสับเปลี่ยนแต่ก็ยังบังเอิญอีกว่าขณะที่ภารกิจดำน้ำวันสุดท้ายสิ้นสุดพวกเราเตรียมตัวเดินทางกลับริมทะเลสาบก็เกิดเรื่องตอนนั้นพวกเรายังอยู่กันกลางทะเลสาบในอ้วนที่เพิ่งโผล่พ้นน้ำขึ้นมาส่งเสียงเรียกยกมือปาดหน้าแล้วชี้ไปที่ฝั่งพวกเรามองตามไปเพราะว่าบนฝั่งไม่ได้มีแต่พวกหยุนชัยแต่ยังมีคนเพิ่มมาจำนวนมากกำลังช่วยกันกางเต็นท์อะไรกันล่ะนะไหนอ้วนเปรยขึ้นอย่างแปลกใจที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วงั้นหรอทำไมถึงมีคนมาอีกอ่ะผมหอบหายใจ 2-3 ทีเพ่งมองดูดีๆก็พบว่าคนที่มาส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านจากในหมู่บ้านยุนชัยกำลังเจรจาอยู่กับพวกเขาท่ามกลางคนเหล่านี้มีส่วนหนึ่งแต่งตัวแบบชาวเมืองไม่รู้เป็นใครยังมีคนอีกมากกำลังเดินตามเส้นทางเล็กๆที่พวกเราใช้ลงมาจูงล่อมาจำนวนมากบนตัวล่อมัดเต็มไปด้วยหีบห่อสัมภาระคนกลุ่มนี้ผมไม่รู้จักแม้แต่คนเดียวรับรองว่าไม่ใช่พวกอารองย้อนกลับมาพวกเราต่างงุนงงค่อยๆว่ายกลับเข้าฝั่งผมพบว่าเรื่องมันแปลกๆด้วยเห็นว่าคนพวกนั้นพาล่อมาจำนวนเยอะมากคนเข้าของมาด้วยกองใหญ่เต็นท์หลังใหญ่หลายหลังกางเสร็จแล้วบนหาดหินวุ่นวายไปหมดมีคน 2-3 คนมองเราด้วยสายตาแปลกใจนิดหน่อยเท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีใครสนใจพวกเราที่นุ่งขาสั้นตัวเดียวขึ้นจากน้ำพวกเราทำตัวไม่ถูกเดินไปทางหยุนชัยกับอากุ้ยแล้วผมก็พลันเห็นคนคนหนึ่งคนร่างท้วมพูดจาสำเนียงเมืองหลวงที่เจอกันในบ้านผู้เฒ่าผ่านมาพวกเขาตะเบงเสียงสั่งการชาวบ้านที่เป็นลูกหาบให้ทำโน่นทำนี่อย่างกวางก้ามอวดเบ่งคนประเภทนี้ผมเห็นในวงการมาเยอะแล้วนึกถึงเรื่องที่ได้ยินเมื่อตอนนั้นเขาน่าจะมาที่นี่พร้อมกับนายจ้างจากปักกิ่งคนใหม่ถ้าอย่างนั้นคนพวกนี้ก็น่าจะเป็นนายจ้างจากปักกิ่งคนนั้นเป็นผู้พามาหรือว่าพวกเขาก็สอบถามได้ความจากผ่านมาเหล่าเตด้วยเหมือนกันเตรียมจะมาหาของกันที่นี่แต่ก็ใช้คนเยอะเกินไปหน่อยเขาเห็นพวกเราแล้วถึงอย่างไรคนเคยเห็นหน้าค่าตากันจึงโบกมือทักผมก็ขี้เกียจคิดมากทักทายกลับแล้วเดินผ่านเขาไปมาเจอพวกหยุนชัยถามว่าเกิดอะไรขึ้นหยุนชัยตอบเบาๆคนในหมู่บ้านบอกเธอว่ามีเฒ่าแก่ใหญ่คนหนึ่งจ้างพวกเขาขนของขึ้นมาที่นี่ส่วนเรื่องรายละเอียดคนพวกนั้นก็ไม่รู้สถานการณ์ค่อนข้างกระอักกระอ่วนผมไม่อยากให้เรื่องราวเป็นไปอย่างนั้นแต่ทะเลสาบแห่งนี้เป็นสถานที่สาธารณะคุณจะห้ามคนอื่นมาก็ไม่ได้เป้าหมายของคนพวกนี้ก็คือโลหะนั่นผมไม่รู้ว่าพวกเขารู้ความจริงของโลหะนั่นแล้วหรือเพียงเพราะหวังทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นจึงวางแผนรับมือไม่ถูกจากนั้นคนของพวกเขาก็ทยอยกันมาไม่ขาดสายทั้งตั้งเต็นท์กันขึ้น 6-7 หลังทุกคนพูดสำเนียงปักกิ่งชัดเปรี้ยผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังอยู่ที่ทะเลสาบโฮไถพวกเรานั่งลงพักเหนื่อยไปพร้อมๆกับสังเกตการกระทำของพวกเขาอย่างระวังตัวความจริงเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดเหมือนคุณกำลังเล่นบาสอยู่ในสนามเล่นกันไปมาอยู่ๆมีคนกลุ่มใหญ่ยกขยงกันมาทุกคนรูปร่างสูงใหญ่และมีจำนวนมากกว่าคุณหลายเท่าขณะนี้คุณจนต้องหลบไปออกนอกสนามอย่างจำใจผมแอบสะบัดด่าพลางสังเกตสิ่งของที่พวกเขาขนเข้ามาเพื่อดูว่าจะได้เบาะแสอะไรไหมไม่ดูก็ไม่รู้พอเห็นเท่านั้นหัวใจของผมก็จมลงตาตุ่มผมพบว่ากลางกองข้าวของชิ้นใหญ่มีถังออกซิเจนอยู่จำนวนหนึ่งสิ่งของส่วนมากดูเหมือนเป็นอุปกรณ์ดำน้ำคนเขาเตรียมตัวมาพร้อมในอ้วนหึดฮัดพวกนี้รู้ว่ามีของดีอยู่ใต้น้ำผมคิดครู่หนึ่งหันไปถามในอ้วนเป็นไปได้ไหมว่ามีพรรคพวกที่ปักกิ่งมาหาของกันที่นี่คนพวกนั้นนายรู้จักบ้างไหมในอ้วนกล่าวปักกิ่งมีแต่พวกนายหน้ายี่ปัวในย่านผ่านเจียนหยวนพวกที่ลงดินด้วยตัวเองมีกันไม่กี่คนหรอกฉันว่าเป็นไปได้ยากคนพวกนี้ไม่ได้หากินอยู่ในเมืองหลวงหรืออาจเป็นพวกที่เราไม่รู้จักสมัยนี้ซุ้มสำนักใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกที่นายกว้างขวางในปักกิ่งไม่เจอคนรู้จักสักคน2คนเลยเหรอผมถามในอ้วนสายหัวฉันมองผ่านๆไม่เห็นใครคุ้นหน้าสักคนต้องดูให้ละเอียดอีกทีแต่สำเนียงพูดของคนพวกนี้ฟังดูแปลกนายรอก่อนเสียอ้วนขอตัวไปสืบแป๊บลองดูว่าจะถามเรื่องนายใหญ่ของพวกเขาได้ความไหม
นายอ้วนเดินตรงเข้าไปยังแคมป์ที่กำลังวุ่นวายทักทายคนหนึ่งคนในนั้นด้วยภาษาปักกิ่งแต่คนคนนั้นไม่ตอบนายอ้วนเป็นบุคคลระดับไหนรีบเดินตามไปทันทีก่อนจะทิ้งห่างออกไปไกลส่วนผมเริ่มคิดว่าจะทำอะไรดีไปเดินเตร่ใกล้ๆแคมป์ดูก็ดีเหมือนกันเผื่อจะเจออะไรบ้างหรือไม่ก็ไปขอพบเท่าแก่ของพวกเขาตรงๆเลยสุดท้ายผมก็ไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเพราะความเจ็บปวดหลังดำน้ำทำให้ผมลุกไม่ขึ้นตากับหูทรมานมากโดยเฉพาะหูผมทั้งปวดทั้งคันแม้แต่เสียงก็ได้ยินแปลกๆท่าทางการดำน้ำขึ้นๆลงๆซ้ำๆแบบนี้ทำร้ายร่างกายอย่างหนักผมกำลังครุ่นคิดว่าควรทำอย่างไรดีแต่ทันใดนั้นเมินโยผิงที่อยู่ข้างหลังผมพลันบีบหัวไหล่ผมทีหนึ่งทั้งแรงบีบทั้งตำแหน่งที่กำลังดีผมรู้สึกสบายจนคอย่นนึกในใจว่าไอ้หมอนี่รู้จักสำนึกบุญคุณแล้วบีบนวดให้งั้นหรือแต่กลับได้ยินเขาพูดเสียงกระซิบนายดูนั่นความสนใจของผมกลับไปที่แคมป์อีกครั้งไม่เห็นมีอะไรผิดปกติแต่ก็พบว่าตรงป่าอีกด้านหนึ่งมีคนเข้ามาอีกคณะมีคนหลายคนกำลังช่วยพยุงคนคนหนึ่งออกมาจากล่อเจ้าคนล่างท้วมเดินตรงเข้าไปต้อนรับนายใหญ่เสด็จแล้วแฮะผมนึกสังเกตดูอย่างละเอียดพบว่าคนคนหนึ่งเหมือนมีอายุมากเดินเซๆหลังก็ค่อมๆแต่รอบๆมีคนติดตามหลายคนพากันเดินตรงมาทางเราเป็นขบวนผมยืนขึ้นอยากจะเข้าไปดูแต่เมินโยผิงจับตัวไว้ผมหันไปดูพบว่าเขาก้มตัวหลบอยู่หลังผมมองไปทางคณะที่เดินมาด้วยท่าทีเรียบเฉยพูดกับผมว่าอย่าให้พวกเขาเห็นฉันมีอะไรเหรอผมฉุกคิดยึดตัวตรงขวางเมินโยผิงเอาไว้มองดูพวกเขาเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆคนที่ใครๆก็พยุงอย่างกับผู้ยิ่งใหญ่นั่นเป็นตะแก่รูปร่างสูงใหญ่แต่สู้ผอมดูออกว่าสมัยหนุ่มๆต้องเป็นคนตัวใหญ่บึกบึนมากแต่เพราะผู้คนล้อมหน้าล้อมหลังผมจึงมองเห็นใบหน้าไม่ชัดรู้สึกแต่เพียงเขาแก่ชรามากแม้แต่เรี่ยวแรงเดินเหินยังไม่ค่อยมีน่าจะเป็นไม้ใกล้ฝั่งเต็มทีผู้คนข้างๆมีทั้งชายทั้งหญิงวุ่นวายมากเจ้าคนตัวบวมนั่นคล้ายกับเป็นหน้าที่ทำหน้าที่ผู้แนะนำไปตลอดทางพวกเขาคุยกันพรางเดินไปพรางก่อนจะเลี้ยวเข้าเต็นท์หลังหนึ่งไปไม่ได้เดินมาถึงหน้าพวกเรารอจนพวกเขาเข้าเต็นท์ไปแล้วเมินโยผิงจึงคลายมือจากไหล่ของผมผมถูกบีบไว้จนเลือดลมไม่ไหลเวียนเอามือนวดคลึง 2-3 ทีแล้วจึงถามว่าทำไมเหรอนายรู้จักคนพวกนี้งั้นเหรอเขาพยักหน้าพูดด้วยเสียงเคร่งขรึมฉิวเต๋อเข่าฉิวเต๋อเข่าเหรอผมชะงักงันตะแก่นี่คือฉิวเต๋อเข่างั้นเหรอจากนั้นแทบจะติดดีดตัวขึ้นมาเชียคนคนนี้ก็คือศัตรูคู่อาฆาตของตระกูลผมบอสใหญ่ของบริษัทอนิงเฮนรี่คอกงั้นเหรอหมดกันหมายความว่าคนพวกนี้เป็นคนจากบริษัทอนิงเหมือนกันตะแก่นี่ถึงกับออกโรงด้วยตัวเองผมทำตัวไม่ถูกไปพักหนึ่งชิวเตอร์เข่ามีภาพจำลองหนึ่งในหัวของผมแบบแน่ใจและไม่ค่อยแน่ใจก็คือมีใบหน้าเยี่ยงนักบุญผู้เผยแพร่ศาสนาอย่างเซเว่นเฮดินแต่เป็นจอมต้มตุ๋นหลอกลวงอย่างมาโคโปโลและในใจของผมในตอนวัยเด็กจากเรื่องเล่าที่คุณปู่เล่าให้ฟังชิวเตอร์เข่าเป็นจอมวายร้ายที่ชั่วร้ายที่สุดคนหนึ่งผมยังนึกภาพเขาเป็นปีศาจที่มีหัวเป็นหมาป่ายักษ์อีกด้วยไม่นึกว่าตัวจริงของเขาจะเป็นชายชราโรยสู้ผอมเช่นนี้คงเป็นเพราะภาพที่เคยนึกไปเองก่อนล่วงหน้าทำให้ผมรู้สึกแปลกประหลาดเหมือนไม่ใช่ความจริงเรื่องเล่าของคุณปู่เป็นเหมือนนิทานเด็กสำหรับผมตอนนี้ตัวละครในนิทานอยู่ๆเดินตัวเป็นๆออกมาจากสมุดบันทึกของคุณปู่ทำให้ผมรู้สึกสับสนชั่วขณะเขามาที่นี่ทำไมดูทรงเขาคงจะรู้เรื่องเหตุการณ์ใต้ทะเลสาบแล้วหลังจากเหตุการณ์ในบึงงูเขาคงเป็นเหมือนเราไม่ได้ละทิ้งการค้นหาจนกระทั่งตามสืบมาถึงที่นี่อย่างนั้นหรือแต่ทิศทางในการสืบของพวกเราทำไปตามใจชอบล้วนๆการสืบของเขาไม่ได้มาจากพื้นฐานเดียวกันกับเราจะบังเอิญมาเจอกันได้ยังไงหรือว่าพวกเขาสะกดรอยตามเรามาตลอดคิดอีกทีก็ไม่น่าจะใช่หากสะกดรอยตามมาพวกเขาไม่น่าจะเตรียมตัวได้พร้อมสับกว่าพวกเราอย่างเราไม่คิดเลยว่าที่นี่ต้องใช้อุปกรณ์ดำน้ำแต่พวกเขากลับนำมาด้วย
แสดงว่าพวกเขาต้องรู้มากกว่าเราอย่างน้อยๆก็ต้องรู้เร็วกว่าเราผมทั้งตื่นเต้นและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันบัดซบตาแก่นี่มาออกลงเองที่นี่แสดงว่าที่นี่ต้องไม่ใช่เรื่องเล็กๆด้วยวัยของเขาไม่เหมาะกับการเดินทางไกลเขามาถึงนี่แสดงว่าทุ่มเทหมดหน้าตักข้างใต้นี้มีอะไรอยู่กันแน่แต่เมื่อคิดอีกทีสถานการณ์ตอนนี้ยุ่งยากเสียแล้วความสัมพันธ์ของพวกเรากับพวกเขาซับซ้อนมากปู่ของผมกับชิวเตอร์เข่าเป็นคู่อริแล้วแม้นขณะนี้ผมไม่มีความคิดจะแก้แค้นเลยสักนิดแต่ด้วยความสัมพันธ์ดังกล่าวผมไม่มีทางมีความรู้สึกดีต่อพวกเขายังไม่นับเรื่องบุญคุณความแค้นอีรุงตุงนางระหว่างอาสามกับชิวเตอร์เข่าต่อให้เราทั้งสองฝ่ายไม่คิดเป็นศัตรูกันก็ยังอยู่ในฐานะของคู่แข่งในสถานการณ์ที่ฝ่ายเขาเข้มแข็งฝ่ายเราอ่อนด้อยเราต้องวางแผนให้ดีๆว่าจะรับมืออย่างไรค่อยๆเดินไปก้าวต่อก้าวก็แล้วกันผมระงับหัวใจที่เต้นรัวของตัวเองแล้วนึกขึ้นได้อีกเรื่องหนึ่งเมินหยวผิงความจำเสื่อมไม่ใช่หรือทำไมจึงจำจิ๋วเต๋อเขาได้และเขาจะแอบทำไมผมหันไปถามเขาแต่เขายังคงมองไปทางเต้นตอบว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลฉันเจอเขาครั้งหนึ่งโรงพยาบาลงั้นเหรอที่ปักกิ่งหรือโกมุตผมนึกขึ้นได้ว่าคนของชิวเต๋อเขาเป็นคนรับพวกเราออกมาจากโกมุตแต่จำไม่ได้ว่าเคยเจอชิวเต๋อเขาตอนนั้นฝ่ายเขาน่าจะสูญเสียหนักกว่าเรามากปักกิ่งเมินหยวพิงตอบเมื่อ2เดือนก่อนนี่เองนั่นคือการรักษาตัวที่ปักกิ่งบ้าจริงชิวเต๋อเขาเคยเจอเมินหยวพิงทำไมนายอ้วนไม่บอกผมแต่คิดอีกทีคนอย่างในอ้วนเรื่องรักพวกพ้องนี่ไม่ต้องสงสัยแต่เรื่องดูแลใครสักคนนี่ไม่ไหวแน่ตอนที่ผมอยู่หังโจแล้วฝากให้เขาเฝ้าเมินหยวผิงเขาคงจะทำครึ่งทิ้งครึ่งอีกอย่างคือคนอย่างเมินหยวผิงเข้ากับใครก็ยากถ้าไม่ได้ผมช่วยหยอดน้ำมันอยู่ตรงกลางด้วยนิสัยของนายอ้วนนั้นคงจะอารมณ์เสียใส่กันเป็นประจำตอนที่เมินหยวผิงเจอชิวเต๋อเขาก็คงไม่รู้โฉบไปเที่ยวเตร่อยู่ที่ไหนจึงไม่รู้เรื่องเช่นกันนึกถึงข้อนี้แล้วก็อยากจะด่าคนขึ้นมาเมินหยวผิงเป็นไพ่สำคัญในมือเราทำไมเขาเจอกับชิวเต๋อเขาแล้วเราไม่รู้นั่นหมายความว่าหากชิวเต๋อเขาเหี้ยมโหดอีกสักนิดอาจจะรับตัวเมินหยวผิงไปแล้วก็เป็นได้ถึงตอนนั้นพวกเราให้ผูกคอตายก็สายไปแล้วนายอ้วนนี่ใช้การไม่ได้เลยจริงๆเมินหยวผิงก็เหมือนกันไม่ยอมเล่าอะไรสักอย่างเขาไปหานายเรื่องอะไรอ่ะผมถามเมินโยผิงทำไมไม่เห็นบอกกันเลยอ่ะเมินโยผิงไม่ตอบแต่กลับหลบไปหลังผมอีกครั้งผมหันกลับมาก็เห็นชิวเตอร์ข่าวถูกพยุงออกมาจากเต็นท์มองดูอยู่รอบๆแล้วสวมหมวกเดินตรงไปทางร่มไม้แห่งหนึ่งนายแอบทำไมล่ะผมถามให้เขาเห็นเข้าแล้วจะเป็นอะไรไปเขาอาจจะรู้ว่านายอยู่ที่นี่แต่แรกแล้วก็ได้เมินหยวผิงสายหน้าพูดกับผมว่าเราปล่อยให้พวกเขาชิงตัดหน้าไปก่อนไม่ได้ต้องถ่วงเวลาพวกเขาไว้นายคิดจะทำอะไรผมถามเขาชี้ไปยังอุปกรณ์ดำน้ำกองข้างๆไปชิงถังออกซิเจนกันบทที่56เล่นไม่ซื่อผมเข้าใจความหมายของเมินหยวผิงทันทีความคิดสว่างวาบขึ้นในหัวเพียงคิดคร่าวๆก็อดถูกใจไม่ได้พวกเราไม่มีถังออกซิเจนหากพวกชิวเตอร์เข่ากระทำการอะไรพวกเราก็ทำได้เพียงนั่งดูระหว่างย้อนไปเปลี่ยนถังออกซิเจนกลับมาใหม่พวกเขาอาจเปิดทางกันสำเร็จแล้วหากใต้น้ำนี่มีกุญแจสำคัญอะไรอยู่พวกเราไม่มีโอกาสชิงความได้เปรียบอะไรเลยจริงอย่างที่เมินหยวผิงว่านี่อาจเป็นโอกาสเพียงหนึ่งเดียวของเราแล้ววิธีเดียวที่ทำได้ก็คือไปชิงเอาถังออกซิเจนมาก่อนที่พวกเขาจะทันได้ตั้งตัวแล้วทำให้เสียหายหากไม่มีถังออกซิเจนแม้นมีเครื่องอัดอากาศก็เปล่าประโยชน์นี่เป็นกลยุทธ์ต่อยก่อนได้เปรียบแบบคลาสสิกลงมือในขณะที่อีกฝ่ายเผลอแต่ด้วยคุณสมบัติของพวกเราขนาดนี้จะแย่งมาได้หรือเปล่าผมยังสงสัยถังออกซิเจนตั้งอยู่บนหาดฝั่งที่ค่อนข้างไกลจากทะเลสาบพวกเราตรงเข้าไปที่หิ้วแล้วหนีต่อให้เมินหยวผิงจะมีพลังฝีมือสู้ได้ระดับ1ต่อ10เขาก็คงมาช่วยเราไม่ได้ก่อนจะพุ่งถึงทะเลสาบผมกับนายอ้วนต้องถูกจับกดฟาดตายเสียแล้วคิดครู่หนึ่งผมพูดที่นายพูดก็ถูก
แต่เรื่องนี้รีบร้อนไม่ได้อีกฝ่ายมีพวกมากขนาดนี้ต่อให้เราเดินไปเบ่งพุ่งเข้าไปเลยมันก็ไม่ได้รอถึงกลางคืนแล้วค่อยย่องเข้าไปขโมยเหมือนอยู่พิงสายหน้าพวกเราไม่มีกลางคืนแล้วพอตั้งแคมป์เสร็จพวกเขาก็ต้องลงน้ำทันทีแน่นายดูเขาชี้ไปยังทิศหนึ่งตรงนั้นมีคนหลายคนกำลังช่วยกันสูบลมแพยางอยู่ข้างทะเลสาบมีคนเดินลงไปในน้ำเห็นได้ว่าเป็นนักประดาน้ำกำลังสำรวจสภาพแวดล้อมทำไมพวกนี้ต้องรีบร้อนขนาดนี้อ่ะผมแปลกใจเมินหยวผิงเงียบไปเล็กน้อยพูดก่อนจะพูดว่าอาจเพราะไม่มีเวลาแล้วผมชะงักไปคำพูดนี้เขาพูดออกมาอย่างมีนัยสำคัญแต่ผมไม่มีเวลาขบคิดอย่างละเอียดผมวิ่งเหาะๆไปตามนายอ้วนกลับมาพอนายอ้วนได้ฟังแผนของเราก็อ้าออกมาสายหน้าพูดว่าบ้าจริงฉันเพิ่งจะไปตีสนิทเสร็จก็ให้ปล้นชิงทรัพย์ชื่อเสียงเสียอ้วนมิป่นปี้หมดรึผมพูดถ้าใต้น้ำนี่มีสมบัติมีค่าพวกเขาพอลงน้ำได้ก็ขนไปหมดนายจะเอาสมบัติหรือจะเอาชื่อเสียงนายอ้วนคิดตามเล็กน้อยแล้วพูดแปลกชะมัดฉันว่านะเทียนเจินนายนี่เกลี้ยกล่อมคนเก่งชะมัดเลยงั้นเราช่างเรื่องชื่อเสียงก่อนนายว่ายังไงก็เอาตามนั้นละผมครุ่นคิดใช้กำลังแย่งมาย่อมไม่สำเร็จผมบอกให้นายอ้วนไปเตรียมแผนเล็กของเราไว้บรรทุกหินไว้ให้เต็มพวกเราไม่มีทางแบกแท่งตะกั่วหนักๆพุ่งลงทะเลสาบจึงต้องใช้ก้อนหินช่วยถ่วงน้ำหนักจากนั้นเราต้องหาทางเบี่ยงเบนความสนใจคนพวกนี้เพื่อชิงเอาถังออกซิเจนไปให้เร็วที่สุดระยะห่างจากกองถังออกซิเจนถึงริมน้ำหากวิ่งเต็มกำลังใช้เวลาราว30วินาทีแต่ระหว่างทางมีคนไปมาขวักไขว่หากพวกเราหยุดชะงักสักนิดต้องถูกตามทันแน่การขโมยของใต้เปลือกตาคนมากมายขนาดนี้ต้องใช้เทคนิคและสภาพจิตใจที่เข้มแข็งพอสมควรเรื่องนี้ผมไม่ถนัดเอามากๆคิดจะหาทางอย่างไรก็รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้แต่ฟังจากที่มนเดี๋ยวผิงพูดทำให้เครียดเป็นพิเศษเพราะรู้สึกว่าเรากำลังหมดโอกาสในทันทีในยามนี้ต้องยกให้เป็นเวลาของนายอ้วนเขามองดูคนเหล่านั้นสลับกับที่ตั้งถังออกซิเจนแล้วพลันพูดขึ้นว่าพวกนายขี่ม้าเป็นไหมทำไมเหรอผมถามเขาชี้ไปยังล่อที่อยู่ข้างๆขยิบตาให้เราเคยดูนักขี่ม้าชาวมองโกจับแกะไหมผมเข้าใจความหมายของเขาทันทีขมวดคิ้วพูดว่าล่อกับม้าไม่เหมือนกันนะล่อมันวิ่งไม่ไหวปัดโทพวกเราไม่ได้จะแข่งม้าสักหน่อยขอให้พวกมันวิ่งแค่ไม่กี่สิบเมตรเท่านั้นพี่ล่อแกตัวบิ๊กเบิ้มขนาดนี้บทมันจะวิ่งขึ้นมาใครกล้าขวางปัญหามีแค่อย่างเดียวระหว่างทางห้ามตกจากหลังมันเด็ดขาดผมคิดตามเข้าท่าจึงพยักหน้ารัวๆนายอ้วนรีบไปตะเตรียมทันทีพวกเราดันแพลงน้ำกันก่อนแล้วก็กลับมาหาตัวเจ้าของล่อสายตังให้บอกว่าขอยืมล่อไปขนของคนคนนั้นเคยเห็นพวกเราที่หมู่บ้านเมื่อมีเงินให้ก็ย่อมรับไว้นายอ้วนก็ถามต่อล่อจะวิ่งเร็วสุดตอนไหนหรือคนคนนั้นตอบตอนติดสัตว์ฉุดดึงยังไงก็เอาไม่อยู่นายอ้วนพยักหน้าอันนี้ยากหน่อยแล้วมีอะไรที่ต้องระวังบ้างล่อกลัวอะไรที่สุดเราสามคนจูดล่อค่อยๆเดินอย่างแช่มช้าไปที่แคมป์ที่ชุลมุนจนมาถึงจุดที่วางถังออกซิเจนเราสบตากันแวบหนึ่งผมประมาทจนเหงื่อท่วมไปหมดแล้วคน3คนเดินจูงล่อดูโง่ๆเป็นพิเศษเหมือนพวกชาวไร่ในเม็กซิโกแต่ก็ไม่แปลกแยกจนเกินไปนักเพราะรอบๆก็มีคนกำลังลงจากล่ออยู่ประปรายเครื่องประดาน้ำใส่ไว้รวมกันอยู่ในห่อผ้าใบขนาดใหญ่ถุงหลายๆใบนั้นผูกติดกันนายอ้วนตอนล่อเดินเข้าไปใกล้หน่อยแล้วส่งสายตาบอกให้ผมไปแกะเชือกผมมองดูรอบๆไม่มีใครสนใจเราพอกำลังจะลงมือพลันได้ยินเสียงคนตะโกนมาจากด้านหลังเฮ้ hey, พวกแกทำอะไรกันน่ะผมหันขวับทันทีเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินตรงมาทางเราคนกลุ่มหนึ่งที่นั่งตากลมอยู่ใต้ต้นไม้ก็ยืนขึ้นด้วยผมสติแตกทันทีนึกในใจว่าทำไงดีโดนจับได้แล้วในพริบตานั้นเองนายอ้วนพุ่งเข้ามาหาคว้าเครื่องประดาน้ำมาแล้วก็ตะโกนบอกขึ้นล่อผมได้สติคว้าขึ้นมาด้วยเราสามคนกระโดดขึ้นล่อนายอ้วนหวดตูดล่อแรงๆหนึ่งทีร้องตะโกนว่าล่อตกมันจ้าลีกลีกลีกล่อที่ตื่นตกใจควบตะบึงตรงไปทันทีอย่าเห็นว่าล่อนี่ปกติเดินช้าๆเฉยๆเ
บทมันจะวิ่งขึ้นมาผมก็เกือบนั่งไม่ติดบวกกับเครื่องประดาน้ำของผมกับนายอ้วนถูกผูกติดกันเราสองคนดึงกันไปดึงกันมาอยู่บนล้อเหมือนเล่นกายกรรมหวาดเสียวหน้าดูคนรอบตัวหันมามองเราทั้งหมดผู้หญิงข้างหลังได้สติอย่างรวดเร็วร้องบอกว่าจับตัวพวกนั้นไว้นายอ้วนประเมินไว้ไม่ผิดล้อนี่พอควบวิ่งแล้วส่งพลังหน้าสะพรึงมันพุ่งไปข้างหน้าคนสองคนที่กำลังกางเต็นท์ผ้าใบอยู่ข้างหน้าตกใจจนรีบกระโดดหลบม้วนกลิ้งกับพื้นส่วนนายอ้วนก็ยังตะโกนร้องไม่หยุดปากหลีกไประวังเราสามคนพุ่งมาถึงริมทะเลสาบเสียงร้องของผู้หญิงด้านหลังถูกกลบด้วยเสียงกรีดร้องดังระงมสถานการณ์เช่นนี้ใครจะกล้าเข้ามาโดนล่อเหยียบสักทีหนึ่งถึงขั้นช้ำในเขียวชั่วขณะนั้นริมทะเลสาบกระหนอนละหมานผมยังไม่ทันได้ตั้งตัวล่อก็ควบมาถึงริมทะเลสาบแล้วมันกลัวน้ำจึงหมุนตัวกระทันหันเวียงพวกเราตกจากหลังหน้าผากผมโขกเข้ากับหินจากนั้นนายอ้วนก็ดึงผมขึ้นล่อยังวิ่งไปต่อผมหันขวับไปดูผู้หญิงคนนั้นพาคนพุ่งเข้ามาหาแล้วเรารีบหมุนตัววิ่งตรงเข้าหาน้ำเมื่อถึงริมน้ำพวกเราก็ได้เปรียบทันทีลากเครื่องประดาน้ำกระโจนลงน้ำระดับน้ำลึกขึ้นเร็วมากเพียงพุ่งลงน้ำไม่กี่ก้าวก็ขาหยั่งไม่ถึงพื้นพอว่ายออกไปหลายสิบเมตรผมหันกลับไปมองคนพวกนั้นก็ลงน้ำกันแล้วกำลังว่ายตามมาพวกเราว่ายขึ้นไปบนแพอุ้มก้อนหินที่เตรียมไว้ขึ้นแล้วในอ้วนก็ตะโกนสั่งดำทั้ง3คนจมลงใต้น้ำอย่างรวดเร็วขนาดอยู่ใต้น้ำมองขึ้นไปเห็นคน 2-3 คนว่ายมาถึงด้านบนของเราแล้วหนีพ้นมาอย่างเฉียดฉิวมีนักประดาน้ำ 2-3 คนดำลงมาหารอบหนึ่งแต่ก็ลอยกลับขึ้นไปอย่างรวดเร็วขนาดอยู่ใต้น้ำพวกเราสวมเครื่องประดาน้ำแว่นตาดำน้ำกันอย่างใจเย็นสมกับเป็นเครื่องมืออาชีพรอบตัวกระจ่างชัดขึ้นทันทีผมใช้จมูกขับน้ำในแว่นดำน้ำออกไปครึ่งหนึ่งสะพายถังออกซิเจนขึ้นหลังสวมตีนกบทุกคนอยู่ในสภาพพร้อมชุดประดาน้ำของฉิวเต๋อเข่าเป็นสินค้าระดับสูงจริงๆสายคาดเอวยังมีเข็มขัดเครื่องมืออีกเส้นหนึ่งข้างในมีไฟฉายดำน้ำของเลดเลเซอร์มีดพกดำน้ำกับกระป๋องออกซิเจนชนิดพกพา1กระป๋องใช้งานได้3นาทีสิ่งของเหล่านี้กว่าจะขนเข้ามาในหมู่ภูเขาได้ต้องผ่านพิธีการมากมายฉิวเตอร์เขามีเส้นสายที่ไม่ธรรมดาจริงๆตรวจสอบทุกอย่างเสร็จสิ้นผมจมลงถึงก้นทะเลสาบแล้วมีเครื่องประดาน้ำเราสามารถดำได้ลึก 2-300 เมตรความลึกเพียงเท่านี้ไม่อยู่ในสายตาผมสิ่งสำคัญคือคู่ต่อสู้ไม่มีชุดประดาน้ำไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครลงมาจะไล่จับพวกเราในอ้วนส่งสัญญาณมือชี้ไปข้างหน้าตรงนี้ห่างจากจุดดำน้ำเดิมของเราพอสมควรระดับน้ำยังตื้นกว่าข้างหน้านั้นมืดมนหมู่บ้านโบราณอยู่ตรงบริเวณนั้นพวกเราต้องไปจากตรงนี้ทะเลสาบผืนวันนี้ว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่ว่าเล็กไม่เล็กพวกเราเพียงแค่ว่ายห่างออกไปขึ้นฝั่งอีกทีพวกเขาก็ทำได้เพียงมองตาปริบๆว่าแล้วจึงเปิดไฟฉายว่ายตามในอ้วนไปสุดท้ายลอยตัวอยู่เหนือหมู่บ้านโบราณปล่อยแท่งตะกั่วกับถังออกซิเจนมองมันจมลงไปบริเวณใจกลางหมู่บ้านแล้วดำมาอีกฟ้าของทะเลสาบขณะพวกเราแอบย่องขึ้นฝั่งมองเห็นผู้คนฝั่งตรงข้ามที่แตกตื่นเดือดดาลต่อมาอากุ้ยกับหยุ่นไฉมารอรับพวกเรากลางภูเขาพวกเรานึกขำในใจแอบกลับออกไปเงียบ